กาแฟแค่2แก้ว 1,600 เลยเหรอนี่คุณตกใจอะไรของคุณเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นกาแฟขี้ชะมดนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะหรือว่าทำไมคุณมาเดทกับผู้หญิงแค่เนี้ยคุณไม่มีเงินจ่ายหรอผู้หญิงคนนี้เป็นใครนี่ฉันท้องอยู่นะคุณยังกล้าไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นเหรออธิบายมาเดี๋ยวนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวค่ากาแฟมือเนี้ยยังไม่ได้จ่ายเลยนะสามีของฉันยังไม่ได้กินเธอก็จ่ายเองสิมานี่เดี๋ยวสิคุณมานี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาเป็นมิจฉาชีพนะครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับเอ้าแม็กนี่เป็นนายเองเหรอเปล่าครับนี่เธอฉันขอเตือนเธอด้วยความหวังดีเลยนะญาติของฉันคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เลือกคบกับมันต้องลำบากแน่ๆเลยถ้างั้นคบกับคุณก็ไม่ระบาดงั้นเหรอแน่นอนสิแต่ขอโทษทีนะผมมีแฟนแล้วเอ้านี่พี่พีเปลี่ยนแฟนใหม่อีกแล้วเหรอครับอืมแต่คนนี้พี่รักจริงนะเว้ยแล้วแกรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาชื่อคุณซีเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณปู่ซึ่งเป็นประธานบริษัทของ PNK เจ้านะนี่คุณจะบอกว่าคุณเป็นแฟนคุณซีอย่างนั้นหรอใช่แม็กพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของแม่พี่ก็จะชวนคุณซีมาด้วยแกอย่าลืมพาแฟนของแกมาด้วยล่ะเพื่อจะได้เจอคุณซีเผื่อคุณซีเนี่ยจะมีงานให้แกทำไปดีกว่าครับไปสิครับโอเคงั้นเจอกันนะนี่คุณไปรับปากเขาทำไมนี่แฟนเขาอ่ะเป็นถึงน้องคุณฟู่เลยนะนี่คุณไม่อยากเจอหน้าคุณฟู่หรอพรุ่งนี้เจอกันนะไปละสวัสดีครับคุณนะสวัสดีจ้าทั้งสองคนนี่แม่แกนี่กล้ามาจริงด้วยนะคนจนๆแบบแกที่ไหนมีกินฟรีเอาไปนั่นไหนๆก็มาละนั่งก่อนสิวันนี้วันเกิดของแม่ฉันพวกเธอ2คนเตรียมของขวัญวันเกิดแล้วให้แม่ฉันบ้างล่ะนี่ค่ะเห็นแม็กบอกว่าคุณป้าเนี่ยชอบดูละครของพี่ฟู่หนูก็เลยเอารูปแล้วก็ลายเซ็นของพี่ฟู่มาให้ค่ะนี่ครับโอ้ยน้าชอบมากเลยโอ้ยขอบคุณหนูมากเลยนะจ๊ะคิมโมล่ะมั้งคุณฟู่เขาเป็นถึงประธานบริษัท PNK เชียวนะพวกเธอ2คนไปเอาลายเซ็นมาได้ยังไงฉันว่าลายเซ็นเนี่ยต้องเป็นของปอมแน่เลยนี่ทำไมฉันพูดความจริงแล้วมันผิดตรงไหนลายเซ็นเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะคะพี่ฟู่เขาเซ็นเองกับมือตลกนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะเอาแล้วล่ะพอเธอวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเกิดแม่นะอย่าทะเลาะอะไรกันเลยเออแม่ไหนแนะนำแฟนให้น้ารู้จักหน่อยสิลูก
คือหนูชื่อซีค่ะเป็นน้องสาวของพี่ฟู่ประธานบริษัท PNK นี่ไอ้แม่ฉันถามแกจริงๆเถอะแกไปหาคนหน้าด้านนี้มาจากไหนที่รักที่รักกว่าจะมาได้นะนั่งก่อนสิผู้หญิงที่หลอกคนนั้นนี่ยากเลยผมว่างานนี้ตอนจบน่าดูตอนดูไปก่อนที่รักผู้หญิงคนนี้เขาสวมรอยเป็นที่รักด้วยนะแถมยังเอารูปกับลายเซ็นของพี่ชายที่รักมาให้แม่ด้วยแหละอ๋อฉันก็นึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้กระจอกสองคนนี้นี่เองที่ไม่มีเงินจ่ายค่ากาแฟแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นน้องสาวพี่ฟู่หรอเธอไปเอารูปภาพลายเซ็นพี่ฟู่มาจากไหนอ่ะพี่ฟู่เขาไม่ชอบเซ็นลายเซ็นให้ใครง่ายๆนะจ๊ะงั้นเหรอเธอเป็นน้องสาวของพี่ฟู่เหรอถ้าเกิดว่าเธอเป็นน้องสาวของพี่ฟู่จริงเธอก็ต้องวิดีโอคอลหาพี่ฟู่แล้วให้พี่ฟู่เนี่ยคุยกับคุณป้าเพราะว่าคุณป้าชอบผลงานของพี่ฟู่มากตอนนี้พี่ฟู่กำลังยุ่งอ่ะคงไม่มีเวลาคุยเธอก็ต้องลองโทรดูก่อนสิจะได้รู้ว่ายุ่งหรือว่าไม่ยุ่งฉันลืมว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไม่มีเบอร์พี่ฟู่อ่ะมันอยู่อีกเครื่องฉันลืมเอาไว้คุณแม่คะเดี๋ยววันหลังหนูพาคุณแม่ไปทานข้าวกับพี่ฟู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องหรอกนะคะคุณป้าเดี๋ยวฉันโทรเองว่าไงจ๊ะน้องสาวรูปพร้อมลายเซ็นที่พี่ส่งไว้ให้อ่ะคุณน้าชอบไหมชอบมากเลยค่ะพี่ฟู่คะพี่ฟู่จะคุยกับคุณป้าไหมคะได้สินี่ครับโอ้โหคุณฟู่จริงๆด้วยสวัสดีค่ะคุณฟู่อุ้ยน้าชอบคุณฟู่มากเลยนะคะติดตามผลงานของคุณฟู่ทุกตอนเลยค่ะนี่เธอประหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าเธอเป็นตัวปลอมอ่ะแล้วคืนที่ฉันลงทุนมาเป็นแสนเนี่ยเอาคืนมาเลยนะเอาคืนไหมปล่อยฉันคืนบ้าเลยล่ะก็แกเป็นคนให้ฉันเองนี่แอบอ้างชื่อของฉันแล้วก็เอาบริษัทของฉันไปหลอกคนอื่นไปคุยกับทนายของฉันก็แล้วกันนะดิฉันมาพร้อมหมายเรียกเชิญค่ะคุณลูกปลาเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอ่ะเอาแล้วมือของฉันล่ะให้เจ้าพี่ชอบใช่เหรอใช่ฉันทำงานที่นี่แล้วนี่พวกเธอจะไปไหนกันเหรอพอดีวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเราน่ะลูกปลาก็เลยชวนไปเที่ยวบ้านใช่บ้านลูกปลาอยู่แถวนี้เองนะบ้านฉันอยู่แถวหน้าหมู่บ้านเนี้ยแม่ฉันเพิ่งซื้อให้ใหม่บ้านเธออยู่ในหมู่บ้านนี้เองเหรอก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ใช่ฉันจะชวนสายกับแม็กมาเที่ยวได้ยังไงฉันใกล้เลิกงานแล้วอ่ะแล้วฉันก็เป็นเพื่อนของพวกเธอฉันขอไปบ้านเธอด้วยคนสิ
ทุกปาแกก็ชวนซีไปด้วยสิอืมด้วยสิมาทุกคนเนี่ยแหละบ้านของฉันเองเชิญพวกแกตามสบายเลยนะปาเข้าบ้านเราได้ยังไงโหลูกปาบ้านเธอนี่สวยจังเลยนะสวยกว่าบ้านเราอีกใช่บ้านสวยแล้วก็หลังใหญ่แบบเนี้ยคงจะแพงหน้าดูไม่รู้ว่าชาติเนี้ยจะได้อยู่บ้านแบบนี้ไหมบ้านหลังใหญ่หรูหราขนาดเนี้ยเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนอะชาตินี้เขาไม่ปัญญาซื้อหรอกไม่เหมือนกับฉันงานก็ไม่ต้องทำโชคดีมีบุญวาสนาที่มีพ่อกับแม่รวยอ่ะแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่มีพ่อกับแม่รวยอ่ะอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้ฉันละอิจฉาแกจริงๆเลยแข่งอะไรอ่ะมันก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะแกนี่เธอแอบยิ้มอะไรของเธออ่ะนี่เธอไม่พอใจที่เห็นบ้านของฉันใหญ่หรูหราขนาดนี้หรอเออดีแล้วเธอพักที่ไหนล่ะซื้อบ้านใหม่หรือยังคือบ้านของเป็นแค่เด็กเสิร์ฟฉันว่าคงไม่เป็นยาซื้อบ้านหรอกฉันว่าที่นอนของเธอก็น่าจะปูนอนอยู่กับพื้นมากกว่านี่พวกเราทุกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันจะพูดจาอะไรเนี่ยให้เกียรติกันบ้างนะเพื่อนกันงั้นเหรอฉันยังจำได้ว่าสมัยเรียนพ่อกับแม่เธอก็เป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าจนที่คอยสั่งสอนเธอให้ตั้งใจเรียนโตไปจะได้มีอนาคตที่ดีแต่ดูสภาพเธอตอนนี้สิมันช่างต่างกับฉันมากเลยนะชีวิตเธอนี่มันน่าสงสารจริงๆเลยเนาะอ๋อฉันลืมไปว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่เธออย่าว่าอะไรฉันเลยนะที่ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้อะเอาอย่างนี้ไหมถ้าแม่ฉันกลับมาฉันจะให้แม่ฉันรับเธอเป็นแม่บ้านแล้วก็ให้เงินเดือนเธอสูงๆเลยเธอจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าตอนนี้อ่ะลูกปลาพวกเราอยากกินผลไม้อ่ะเธอมีผลไม้ไหมให้พวกเรากินได้ไหมก็ได้สิก็ฉันตั้งใจเตรียมให้พวกเธออยู่แล้วอ่ะผลไม้เก็บเองงั้นเลยอ่ะกินเลยแกอร่อยจังเลยกินเยอะๆเลยนะแกถ้าแกไม่พอฉันซื้อมาให้อีกคุณป้าคะเรียกกลับมาที่บ้านมาจัดการเรื่องผลไม้ให้หนูด้วยนะคะลูกปลาลูกปลาทำอะไรอ่ะไม่ได้มาอยู่บ้านแป๊บเดียวพาเพื่อนๆเข้ามากินผลไม้แม่เจ้านายเหรอคุณซีคะป้าขอโทษนะคะป้าผิดเองนะคะที่ให้ลูกสาวป้าเข้ามาวุ่นวายบ้านคุณซีลูกปลานี่แม่ของเธอเป็นแม่บ้านบ้านหลังนี้เหรอซีแล้วแกเป็นเจ้าของบ้านเหรอใช่แคุณป้าคะวันนี้วันหยุดของหนูหนูจะไปช่วยเพื่อนทำงานที่ร้านกาแฟนะคะยังไงฝากคุณป้าทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะได้สิคะOh.
มาแล้วเหรอลูกโอ้โหแม่ทำไมบ้านเจ้านายแม่มันหลังโตแล้วก็สวยขนาดนี้อะถึงจะสวยถึงจะหลังใหญ่มันก็บ้านของเขาลูกมาช่วยแม่ถูพื้นดีกว่าไปฮัลโหลสาพอดีแม่ฉันน่ะเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ให้อ่ะฉันอยากชวนพวกแกมาเที่ยวมาปะโอเคแกไม่จริงไม่ใช่พ่อแม่มันไม่แค่คนขายผลไม้ใช่พ่อกับแม่ของฉันไม่ได้ร่ำรวยแต่พ่อกับแม่ของฉันสอนให้ทำงานสร้างตัวฉันถึงได้มีทุกวันนี้ต่างจากเธอที่พ่อกับแม่เธอสอนเธอมาดีแต่เธอก็ไม่เคยจำแล้วก็กลับไปแก้ไขใช้ชีวิตไปวันๆเที่ยวหลอกคนอื่นหลอกแม้กระทั่งบ้านของคนอื่นก็เป็นบ้านของตัวเองเธอจะโกหกทำไมเธอไม่อายบ้างหรอกับสิ่งที่เธอทำน่ะป้าขอโทษนะคะเดี๋ยวป้าจะสั่งสอนลูกสาวป้าเองเดี๋ยวก่อนค่ะจ่ายค่าผลไม้มาด้วยได้เท่าไหร่ค่าผลไม้อะไม่แพงหรอกแต่ค่าปรับโทษฐานที่กินผลไม้บ้านคนอื่นโดยไม่รับอนุญาต 50,000 บาทจ่ายมาสิถ้าเธอไม่จ่ายก็ยกมือไหว้ขอโทษแม่เธอซะโทษฐานที่ทำตัวไม่ดีให้แม่เธอรับรู้แล้วสัญญากับฉันว่าหลังจากเนี้ยจะไม่ดูถูกเพื่อนอีกไม่รับแขกเลยถ้าลูกค้าน่ะสิกวนประสาทฉันเอานะลูกค้ายังไงก็เป็นลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าเชิดจ้านี่ก็จะคุยอะไรกันผู้จัดการสวัสดีค่ะก็ผู้หญิงคนนั้นสิคะมานั่งเป็นชั่วโมงแล้วไม่ยอมสั่งอาหารสักทีอะค่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดการเองค่ะสวัสดีครับผมเป็นผู้จัดการร้านนี้นะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมเห็นคุณลูกค้านั่งนี่ตั้งนานแล้วนะครับอ๋อพอดีฉันมารอแฟนฉันนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาสงสัยแฟนคุณคงติดธุระงั้นเชิญคุณนั่งรอก่อนนะครับพี่บอสบอสครับ
ู้หญิงคนนั้นใช่แฟนของคุณไหมใช่ครับผู้จัดการผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่แฟนผมมาวุ่นวายที่ร้านนะครับพ่อละผมเข้าใจละแล้ววันนี้วันเกิดของนายใช่ไหมผู้จัดการรู้ได้ยังไงครับก็ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนบอกผมเองว่าเขาอะมารอฉลองงานวันเกิดกับแฟนของเขาแล้วนี่คุณปล่อยให้เขารอเป็นชั่วโมงได้ยังไงงานผมเลิกกะตั้งแต่5โมงแล้วครับแต่ผมเห็นว่าที่ร้านยังมีลูกค้าเยอะอยู่เลยครับก็เลยช่วยที่ร้านต่อนี่คุณผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณดีอะเอาเป็นว่าทางร้านคุณไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองนะวันหลังอะคุณต้องแยกแยะจัดการความสำคัญใหม่นะคุณควรให้ความสำคัญคนที่รักคุณไม่ใช่เอาแต่บ้างานนะบอสเวลางานวันนี้คุณก็หมดแล้วผมว่าคุณนี่ไปหาแฟนคุณเถอะอย่าปล่อยให้เขารอนานเลยผมเข้าใจแล้วครับผู้จัดการขอบคุณมากเลยนะครับซีพี่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ซีรอนานพี่อ่ะก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละไม่เป็นไรค่ะงั้นเรามาปอกเค้กกันดีกว่านี่โหนี่หนูทำเองเลยนะเค้กผลไม้ของโปรดพี่ไงน่ากินมากเลยนะซีนี่น่ารักกับพี่ตลอดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะหัวก่อนเองหัวก่อนจะไม่ได้เหรอเลิกกับฉันได้ไม่นานเนี่ยไปมีผัวใหม่เร็วจริงๆนะเร็วจริงๆฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าฉันคบเขาแค่3เดือนดีกว่าอยู่กับคุณ3ปีนี่แกหมายความว่าไงอ่ะฮะพี่พีหิวจังเลยอ่ะมีอะไรให้กินไหมไม่มีอ่ะกินหมดแล้วแล้วก็ลืมแบ่งให้เธอด้วยอ้าวก็ไหนพี่บอกว่าให้เรากลับมากินพร้อมกันไม่ใช่หรอนี่คนมันหิวเนี่ยจะให้รอถึงเมื่อไหร่ฮะมีมือมีตีนเนี่ยมีปัญญาไปซื้อกินเองหรือไงลำคาญจริงดีครับแม็กมาได้ไงก็เมื่อเช้าคุณรีบจนลืมกับข้าวที่ผมทำไว้ให้ผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาให้นะครับแหมซีแฟนแกเนี่ยดีจริงๆเลยนะใช่เมื่อไรแกจะเปิดตัวสักทีอะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นผมมารับค่ะในตัวเขาฉันสัมผัสได้ถึงความรักคือการใส่ใจรายละเอียดและการเอาใจใส่พี่ฉันปวดท้องอ่ะ
ช่วยลงไปเอายาให้ฉันหน่อยสิพี่พีฉันปวดประจำเดือนอ่ะฉันกินน้ำเย็นไม่ได้อยากกินน้ำอุ่นก็ต้องกินเองสิรำคาญจริงเลยแม่คะฉันไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับมีอะไรหรือเปล่านั่งก่อนดื่มนี่ก่อนจะได้หายปวดท้องคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันรู้สิครับผมยังรู้เรื่องของคุณอีกเยอะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของคุณด้วยนะผมได้เตรียมสิ่งที่คุณต้องใช้ไว้ในนี้แล้วครับส่วนยานี่เก็บไว้ทานตอนปวดท้องนะครับขอบคุณค่ะพออยู่กับเขาฉันถึงได้รู้ว่าการดูแลจริงๆต้องมองจากการกระทำเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เนี่ยนะแกถึงกับไปมีผัวใหม่อ่ะฮะใช่ก็ยังดีกว่าอยู่กับคนอย่างแกที่ไม่มีความรับผิดชอบมีแต่จะทำลายทำให้ฉันเสียเวลาชีวิตไปวันๆพี่พีปีใหม่เนี้ยฉันซื้อของไว้หมดแล้วนะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ฉันกันนี่สีพี่ว่าเรื่องที่จะไปพบพ่อแม่สีเนี่ยพี่ยังไม่พร้อมว่ะเอาไว้พี่พร้อมเมื่อไหร่พี่ค่อยไปแต่พี่รับปากฉันแล้วนะว่าพี่จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ฉันน่ะนี่สีถ้าพี่ไปพบเนี่ยแล้วพ่อแม่สีจับพี่แต่งงานอ่ะจะทำไงพี่ก็ซวยดิใครไปแต่งให้โง่วะนี่ก็3ปีแล้วนะคุณจะให้ฉันรอถึงเมื่อไหร่นี่คุณซื้ออะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยนี่ของสำหรับที่จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของคุณตอนปีใหม่นะครับจริงเหรอคะคุณจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ฉันเหรอคะจริงสิครับผมโชคดีได้แฟนสวยเก่งขยันแล้วก็มีเหตุผลอย่างคุณผมต้องรีบไปพบพ่อกับแม่ของคุณเพื่อจองไว้ไงครับค่ะคุณนี่ปากหวานจังเลยซีเรานานไหมอ่ะแล้วนี่ใครอ่ะคนถามทางอ่ะแกอย่าไปสนใจเลยเอ๊ะนี่มันแฟนเก่าที่นิสัยไม่ดีแกนี่อย่าไปสนใจหนูให้ค่าคนไร้ประโยชน์เลยไปของแกความรักคือการใส่ใจคือการกระทำการไม่รักคือการไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้วนอกจากแม่
านนี่เลยนะนี่คือดีโซมานะพักผ่อนเดี๋ยวนะจ๊ะหลานแม่จะได้แข็งแรงพี่สะพายอย่าทำงานหนักนะคะพี่ซีคะบิงซูกี่ขวบแล้วคะปีนี้10ขวบแล้วจ้ะอายุน่าจะน้อยกว่าสานะเรียกน้องบิงซูก็ได้นี่แกจะบ้าเหรอคนกับหมาจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่อย่าไปถึงสาสามเลยงั้นแม่ขอตัวกลับก่อนนะไว้มาเที่ยวใหม่นะคะเออคุณเดี๋ยวผมออกไปส่งแม่กับน้องๆก่อนนะอ๋อเมื่อกี้ผมซื้อชานมไข่มุกมาให้คุณด้วยนะอยู่ในครัวนะค่ะบิงซูบิงซูอยู่ไหนลูกบิงซูมาหาแม่แล้วบิงซูคือบิงซูมานะก็น้องแกอยากได้ให้น้องแกจะเป็นอะไรไปแกก็ท้องอยู่ด้วยคนท้องเลี้ยงหมาไม่ดีแม่คะแต่บิงซูอยู่กับหนูมา10ปีสาไม่เคยเลี้ยงหมาจะรู้ใจบิงซูได้ยังไงคะพี่แม็กพี่พาพี่ซีเข้าบ้านก่อนเถอะพวกเราจะไปละจะกลับก็ได้แต่คืนบิงซูให้พี่ก่อนบิงซูเป็นหมาของพี่ใครก็ไม่มีสิทธิ์หรือยกบิงซูให้ใครทั้งนั้นเป็นบ้าไปแล้วหรอซีคุณต่างหากที่บ้านี่คุณเป็นสามีใช่ไหมคุณจะยกบิงซูให้น้องสาวคุณได้ยังไงแบบนี้ก็ได้เหรอซีผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับในปัสสาวะของสุนัขมันมีเชื้อโรคมันอาจจะส่งผลต่อลูกเราได้นะหุบปากไปเลยฉันไม่อยากฟังคุณคืนบิงซูไปเดี๋ยวนี้พี่ซีพี่ซีให้หนูเถอะนะคะสาถ้าเกิดว่าสาอยากเลี้ยงหมาพี่ซื้อตัวใหม่ให้สาก็ได้แต่คืนบิงซูให้พี่เถอะนะอยากได้คืนนักใช่ไหมงั้นก็เอาไปเลยนี่นี่มาทำบ้าอะไรของเราเนี่ยรู้ตัวไหมฮะซีมานี่เลยนะกับหมาแค่ตัวเดียวทำน้องผมถึงขนาดนี้เลยเหรอขลังหน้าชะมัดสาเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะนี่คุณรีบไปขอโทษแม่กับน้องสาวผมเลยนะวันนี้คุณหักหน้าผมต่อหน้าญาติๆของผมแล้วผมจะเอาหน้าที่ไหนไปมองหน้าทุกคนล่ะก็ไม่ต้องมองสิฉันจะพาวิงซูไปหาหมอเสร็จแล้วฉันก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านพรุ่งนี้ไปเจอกันที่อำเภอเราสองคนหย่ากันส่วนลูกฉันจะเป็นคนเลี้ยงเอง
ลูกต้องใช้นามสกุลของฉันคุณไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับไอ้แค่หมาตัวเดียวคุณถึงกับจะหย่ากับผมเลยเหรอตั้งแต่เรียนมัธยมจนจบมหาลัยแต่งงานอยู่กินกับคุณฉันอยู่กับวิงซูมา10ปีอยู่กับคุณแค่3ปีจู่ๆคุณจะมายกวิงซูให้คนอื่นง่ายๆแบบนี้เลยเหรอกับไอ้เรื่องแค่นี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้เมื่อตะกี้ฉันถูกย่าคุณแกล้งแล้วคุณช่วยฉันไหมคุณปกป้องฉันหรือเปล่าฉันไม่อยากพูดอะไรเยอะหย่ากันจะได้จบๆได้ในเมื่อคุณอยากหย่าหย่าก็หย่าแต่ผมจะทำให้คุณไม่ได้อยู่กับไอ้หมาตัวนี้เอามานี่เอามาอยู่นี่นะช่วยเดี๋ยวนี้แกจะทำอะไรลูกสาวฉันพ่อมาก็ดีแล้วครับพ่อช่วยคุยกับฟีหน่อยสิครับนี่แกทำร้ายร่างกายลูกสาวใช่ไหมคืออิสระเลวลูกฉันเลี้ยงมาอย่างดียุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแล้วแกเป็นใครบังอาจมาทำร้ายลูกสาวฉันฮะพ่อคะหนูอยากกลับบ้านค่ะแล้วหนูจะอยากกับเขาด้วยผมไม่อยากพ่อครับวิ่งหุบปากไปเลยนะแล้วอย่าสำคัญตัวเองผิดเลยคนบ้านแกมันใจดำอมหิตรังแกได้ไหมกระทั่งคนท้องแล้วยังจะยกบิงซูให้คนอื่นอีกฉันจะบอกอะไรให้แกนะบิงซูไม่ใช่แค่หมาแต่บิงซูคือครอบครัวของฉันคนอย่างแกเนี่ยมันเลวทำร้ายแม้กระทั่งเมียตัวเองแล้วยังคิดจะฆ่าบิงซูอีกคนจิตไม่ปกติอย่างแกไม่สมควรจะอยู่กับใครทั้งนั้นกลับบ้านเราเถอะลูก